มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจหนุ่มโรงงานแป้งถูกหวย24ล้าน4ชั่วโมงพลิกชีวิตซื้อแบบไม่คิดยังไม่รู้จะกลับไปทำงานหรือเปล่าค่ะวันที่1ตุลาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าภายหลังผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม64รางวัลที่1นะคะได้แก่หมายเลข578171ปรากฏว่ามีหนุ่มโรงงานแป้งมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาถูกรางวัลที่1ถึง4ใบนะคะได้รับเงินรางวัลถึง24ล้านบาททราบชื่อก็คือนายจารึกเสียงกระโทกอายุ45ปีชาวบ้านนารากตำบลออนพิมพ์อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายจารึกกล่าวว่าตนเองรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นอย่างมากที่ถูกรางวัลใหญ่ในครั้งนี้นะคะสำหรับจุดที่ซื้อก็คือบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาคอนบุรีหลังจากที่ตนเองไปกดเงินเดือนที่เพิ่งจะออกเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้และเห็นคนขายลอตเตอรี่จึงเดินไปซื้อทันทีโดยไม่ได้กำหนดตัวเลขว่าจะซื้อเลขอะไรนะคะเพราะเห็นว่าเหลือเลขเพียงเล็กน้อยจึงหยิบขึ้นมาแต่ปรากฏว่าตนเองถูกรางวัลใหญ่โดยไม่ได้คาดฝันค่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับตัวเลขแต่อย่างใดนะคะขณะนี้ยังไม่ได้วางแผนในการที่จะใช้เงินแต่ว่าตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญกับครอบครัวเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นก็จะเก็บเอาไว้ให้กับลูกที่เหลือจะขอคิดทบทวนก่อนเพราะยังไม่มีแผนในการใช้เงินก้อนนี้ทางนี้ตนเองเป็นพนักงานในโรงงานแป้งมันสำปะหลังแห่งหนึ่งในอำเภอคอนบุรีทำงานมากว่า20ปีหลังจากถูกหวยตนเองยังไม่ทราบว่าจะกลับไปทำงานต่อที่โรงงานแป้งหรือไม่เพราะเนื่องจากไม่เคยถูกหวยจึงมีอาการตื่นเต้นยังคิดอะไรไม่ออกจริงๆค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ